ักร้องสาวสวยเสียงดีของเมืองไทยที่ร้องเพลงได้สุดไพเราะคนหนึ่งมีเพลงดังคลาสสิกและมีผลงานเพลงที่ร้องไว้มากมายใน YouTube มีเพลงของเธอให้ฟังเพียบเลยก็คือสาธิยาศิลาเกตนักร้องสาวดวงเฮงที่แจ้งเกิดโด่งดังตั้งแต่ชุดแรกที่บันทึกเสียงเลยนั่นก็คือเพลงลืมแล้วหรือสัญญาแต่งทำร้องโดยสุภาเทวกุลแต่งทำนองโดยครูสง่าอารัมภีสาธิยาศิลาเกตมักจะได้รับคำชื่นชมว่าร้องเพลงได้ถูกอักขระไพเราะละมุนใจบทเพลงเด่นๆอื่นๆที่เธอขับร้องไว้ก็เช่นเพลงระฆังทองอยากเอ่ยความในเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเพลงประกอบละครเพลงทั่วไปทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งที่เธอร้องไว้อีกนับร้อยๆเพลงช่วงที่เพลงลืมแล้วหรือสัญญาโด่งดังนั้นคือตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาแถมมีการนำเพลงนี้ไปเป็นเพลงไตเติ้ลประกอบหนังและละครทีวีเช่นละครเรื่องสัญญาหัวใจภาพยนตร์เรื่องหัวใจเถื่อนปี2528ทำให้เพลงลืมแล้วหรือสัญญาและชื่อเสียงของสาธิยาศิลาเกตโด่งดังคุ้นหูขจรไกลเพิ่มไปอีกมีแฟนเพลงเก่าๆหลายคนอยากทราบประวัติและความเป็นอยู่ในปัจจุบันของนักร้องเสียงคุณภาพท่านนี้สาธิยาศิลาเกตมีชื่อจริงว่าสาธิติยาศิลาเกตชื่อสาธิติยามีความหมายว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามที่สุดชื่อเล่นของเธอคือจุ๋มเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2505เป็นทายาทของคุณพ่อณรงค์และคุณแม่สนิทศิลาเกตซึ่งมีลูกสาว2คนสาธิยาเป็นคนสุดท้องหากมีการจัดอันดับว่านักร้องคนไหนย้ายโรงเรียนมากที่สุดบ่อยที่สุดต้องมีชื่อสาธิยาศิลาเกตติดอันดับต้นๆแน่นอนเพราะคุณพ่อของเธอรับราชการเป็นสหกรณ์ต้องตระเวนโยกย้ายไปตามสถานที่ต่างๆอยู่เป็นประจำทำให้เธอต้องย้ายที่เรียนไปตามคุณพ่ออยู่หลายครั้งสาธิยาเกิดที่กรุงเทพแต่ไปเริ่มโตและเรียนชั้นอนุบาลที่จังหวัดสิงห์บุรีจากนั้นก็ย้ายไปอยู่อ่างทองและสุพรรณบุรีตามลำดับเธอกลายเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนต่างๆที่ย้ายไปเรียนราวๆ10กว่าโรงเรียนก่อนที่จะไปจบการศึกษาระดับชั้นม.5จากโรงเรียนเบญจมมหาราชซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาเธอได้เข้าศึกษาต่อที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับด้านการร้องเพลงนั้นจุ๋มสาธิยาเผยว่าเธอชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพอจำความได้ก็ร้องเพลงเรื่อยมาโดยช่วงแรกๆก็ร้องไปตามประสางงูปลาปลาแบบร้องไม่จบเพลงต่อมาก็ฝึกร้องให้จบทีละเพลงจนกระทั่งชำนิชำนาญไปโดยอัตโนมัติก็เลยได้ร้องโชว์เพื่อนฝูงบ้างแต่เธอไม่เคยร้องเพลงตามงานโรงเรียนหรือร้องตามสถานที่ต่างๆมาก่อนจึงเป็นการซุ่มร้องแบบเงียบๆเฉพาะเพื่อนฝูงที่สนิทกันจริงๆถึงจะได้ฟังน้ำเสียงของเธอก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นนักร้องดังและอันที่จริงแล้วสาธิยาศิลาเกตก็ไม่เคยตั้งเป้าหรือคิดจะยึดเอาการร้องเพลงเป็นอาชีพเลยการได้เข้าวงการเพลงของเธอเป็นความบังเอิญหรืออาจจะเรียกว่าฟ้าลิขิตก็คงได้ตอนนั้นพอเธอมาเรียนที่รามคำแหงก็มีการประกวดร้องเพลงในรายการSunday Cap ซึ่งงานนี้เป็นที่สนใจของเพื่อนๆและตัวสาธิยาเป็นอย่างมากเพราะตอนนั้นเธออยากมีกีตาร์เป็นของตัวเองสักตัวเอาไว้เล่นคลอเวลาร้องเพลงและเงินรางวัลชนะเลิศก็สูงมากคือ 20,000 บาทในปี2526ว่าแล้วเธอจึงตัดสินใจสมัครทันทีหลังสมัครประกวดร้องเพลงก็มีขั้นตอนทดสอบเสียงก่อนโดยไปเทสเสียงที่ห้องอัดเสียงทองและปรากฏว่าพอทดสอบเสียงและประกวดเสร็จสาธิยาก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศและได้เข้าเป็นนักร้องในสังกัดบริษัทเสียงทองทันทีและผลงานเพลงชุดแรกที่สาธิยาศิลาเกตนักร้องน้องใหม่ในยามนั้นได้บันทึกเสียงและปล่อยออกมาก็คือชุดลืมแล้วหรือสัญญาแล้วงานเพลงชุดแรกนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นถึงขนาดได้รับรางวัลยอดขายดีของทางบริษัทและเพลงชุดนี้ก็ถูกนำไปเป็นเพลงไตเติ้ลหนังและละครนอกจากเพลงลืมแล้วหรือสัญญาที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็ยังมีเพลงชีวิตมืดในอัลบั้มนี้ที่กลายเป็นเพลงประกอบหนังรางวัลเมขลาคือเรื่องเสื้อสีฝุ่น
อีกด้วยแม้ชื่อเสียงของสาธิยาศิลาเกตจะหอมฟุ้งขึ้นมาในปีแรกที่ออกอัลบั้มแต่เธอก็ยังทำตัวเหมือนเดิมขึ้นรถเมย์เหมือนเดิมเธอเผยเพิ่มเติมว่าเรื่องการร้องเพลงนั้นในตอนแรกเธอเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตนเองต่อมาพอเข้าห้องบันทึกเสียงก็มีครูแจ๋วสง่าอารัมพีเป็นคนช่วยฝึกฝนด้านทำนองและจังหวะให้และได้คุณธนิตเป็นพิพัฒน์สกุลหัวหน้าวง The Bells ช่วยแนะนำเรื่องการออกเสียงอักษรควบกล้ำให้ด้วยแม้สาธิยาศิลาเกตจะถือว่างานร้องเพลงเป็นงานอดิเรกเพราะเธอยังเรียนไม่จบในช่วงนั้นแต่ความสำเร็จที่มาอย่างรวดเร็วก็ทำให้เธอมีงานร้องเพลงประจำอยู่หลายที่เช่นร้านบินหลามายาค็อกเทลลาวช์ร้านสีทันดอนร้านกรุณาบอนนี่เอ็มและร้านนาธานเป็นต้นแต่เธอไม่ได้ร้องประจำทุกวันใช้วิธีสลับวันไปร้อง2แห่งต่อคืนเพราะตอนเช้าเธอต้องตื่นไปเรียนหนังสือด้วยสาธิยาศิลาเกตมีสัญญากับบริษัทเสียงทอง3ปีพอหมดสัญญาเธอก็ย้ายไปเข้าสังกัดนิติทัศน์โดยประเดิมผลงานชุดแรกที่นี่คือชุดอยากลืมรักอย่างไรก็ตามจุดนี้มีดราม่านิดหน่อยคือหลังจากที่เธอบันทึกเสียงผลงานชุดใหม่เสร็จแล้วถ่าย MV เสร็จแล้วยังไม่ทันกำหนดวางแผงต้นสังกัดเดิมของเธอก็เอาเพลงเก่าๆที่เธอเคยร้องไปแล้วและขายไปแล้วมายำรวมอยู่ในม้วนเดียวกันแล้วออกข่าวว่าเป็นผลงานเพลงชุดใหม่ของสาธิยาทำให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคให้เกิดความติดขัดต่อการปล่อยผลงานใหม่ของเธอพอสมควรสาธิยาศิลาเกตเผยความในใจกับนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนพฤศจิกายนปี2531ว่าตอนที่จุ๋มเข้ามาอยู่วงการนี้ใหม่ๆก็คิดว่าวงการนี้คงสนุกและสะอาดพอแต่เมื่อเข้ามาแล้วมันไม่สนุกอย่างที่คิดเลยคำว่าสนุกต้องเที่ยวแต่เราไม่ได้เที่ยวนี่เราเป็นนักร้องร้องที่นั่นพอหมดเวลาก็ต้องไปร้องที่ใหม่คืนหนึ่งหนึ่งจุ๋มไม่ได้หยุดเลยกว่าจะกลับบ้านได้ก็ตีหนึ่งตีสองเป็นอย่างนี้ทุกคืนพอเช้าก็ต้องทำงานอีกเลยค่ะคือต้องไปรออัดเพลงที่ห้องอัดการอัดเพลงใช่ว่าไปถึงแล้วได้อัดเลยต้องรออีกไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะอัดได้พออัดเสร็จก็กลับบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปร้องเพลงอีกแหละจุ๋มจึงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเหนื่อยก็เหนื่อยแต่คิดแล้วมันก็คุ้มค่าเหนื่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าการเงินจะดีกว่างานอาชีพอื่นๆต่อมาสาธิยาศิลาเกตก็มีผลงานเพลงออกมามากมายกับสังกัดต่างๆดังที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นสาธิยาศิลาเกตไม่ได้ร้องเพลงเป็นอาชีพหลายสิบปีแล้วปัจจุบันเธออยู่ในวัย61ปีและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่วอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกามีร้องเพลงบ้างตามโอกาสสำคัญหรือตามวาระพิเศษเพลงที่อัดไว้ในอัลบั้มชุดแรกของชีวิตนะคะลืมไม่หนุ่ยสัญญาลืมแล้วหรือไม่ลืมโดยมักจะได้รับคำชมว่าแม้ตัวเลขอายุของเธอจะสูงขึ้นแต่วันเวลาก็ทำอะไรกับเธอไม่ได้สาธิยาศิลาเกตยังคงร้องเพลงได้ไพเราะอยู่เหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากคอลัมน์ของคุณอ้วนอาเขตในนิตยสารไดอารี่คู่ชีวิตฉบับประจำเดือนมีนาคมปี2527ขอบคุณนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องฉบับเดือนพฤศจิกายนปี2531ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้โปรดช่วยกดไลค์คอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ